ยมเถาวโรฤทธิ์นะคะผู้ว่าการการยางถาวโรฤทธิ์นะคะผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยธ.บอกว่าต้นเดือนกรกฎาคมนี้จะเริ่มใช้ยางราคาเดียวใน6ตลาดกลางค่ะเพื่อเป็นราคาฐานสำหรับรับซื้อยางจากเกษตรกรทุกประเภทขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นตลาดเดียวเพราะที่ผ่านมาเป็นการรับซื้อตามที่ตลาดกลางยางพาราแต่ละแห่งเป็นตัวกำหนดผู้ว่าการกยธ.บอกว่าวิธีการนี้จะเป็นการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านราคาของแต่ละตลาดและจะมีการเร่งพัฒนาโรงงานยางแท่งของกยธ.ทั้ง4แห่งให้สามารถกลับมาทำธุรกิจตอบสนองตลาดได้โดยเห็นว่าเมื่อตลาดกลางเป็นราคาเดียวเช่นราคาน้ำยางดิบตลาดหัดใหญ่ราคาเท่าไหร่ที่ตลาดกลางในภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ต้องราคาเท่ากันเชื่อว่าจะจูงใจให้เกษตรกรมาขายยางที่ตลาดกลางเพิ่มขึ้นเพราะที่ผ่านมาเกษตรกรจะขายกับกลุ่มพ่อค้าเร่ทำให้โดนกดราคาในการรับซื้อสำหรับคณะกรรมการกำหนดราคากลางยางนะคะหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ยางพารานั้นเป็นสินค้าควบคุมขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการเพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามซึ่งคาดว่าจะให้ปลัดกระทรวงเกษตรเป็นประธานร่วมกับตัวแทนของแต่ละภาคส่วนทั้งราชการกยธ.เอกชนและเกษตรกรซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคณะกรรมการชุดนี้จะมีหน้าที่กำหนดราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตและราคาที่เกษตรกรนั้นควรจะได้ส่วนนโยบายที่ให้หน่วยงานของรัฐช่วยรับซื้อยางในประเทศเพื่อแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำล่าสุดก็มีหน่วยงานของรัฐที่เสนอใช้ยางมาแล้ว 1.8 แสนตันนะคะซึ่งทุกหน่วยงานกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็คาดว่าจะทยอยซื้อยางพาราไปใช้ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปซึ่งก็เป็นไปตามเป้าหมายที่จะต้องเสร็จภายในวันที่30กันยายนปีนี้เพื่อดูดซึมปริมาณน้ำยางพาราในตลาดแล้วก็ช่วยดึงราคายางให้สูงขึ้นด้วยโดยกยธ.มีการยกตัวอย่างนะคะการนำยางพารามาใช้ในประเทศเช่นใช้เป็นส่วนผสมในการทำถนนยางพาราซอยซีเมนต์ซึ่งก็เป็นถนนที่มีส่วนผสมของยางพารานะคะแล้วก็ทำให้ถนนนั้นมีความยืดหยุ่นและราคาก็ถูกกว่าถนนยางมะตอยซึ่งการสร้างถนน1ตารางเมตรหากทำเป็นถนนยางพาราซอยซีเมนต์ก็จะมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 2-300 บาทนะคะแต่หากเป็นถนนยางมะตอยก็จะมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 350-400 บาทและหากเป็นถนนคอนกรีตก็จะมีต้นทุนสูงถึง 750-800 บาททีเดียวค่ะผู้ว่าการกยธ.ยังรายงานความคืบหน้าการจดทะเบียนตั้งบริษัทร่วมกับกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์เพื่อทำธุรกิจซื้อขายยางขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อทำรายละเอียดเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.พิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพราะกยธ.เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจดังนั้นนโยบายหรือแผนงานใดๆต้องเสนอให้สคร.อนุมัติซึ่งอาจต้องใช้เวลาแต่จะสามารถดำเนินการให้เร็วที่สุด